อย่าลืมอย่าพลาดครับมีการมีงานครั้งคราวใดอยากได้ภาพยนตร์สักจอมิสเตอร์เอภาพยนตร์อำเภอราศีสไลด์ครับสำนักงานตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนราศีสไลด์ครับหมายเลขโทรศัพท์0840911901ครับไม่จำเป็นกระสิวันจ๊ะหรือติดตามที่ Facebook Fanpage Mr. A ภาพยนตร์ราคาคุณภาพครับเรามีหน่วยเล็กหน่วยใหญ่จัดได้ตามงบท่านเจ้าภาพครับนะครับซึ่งคำวอดอยู่ในวงการหนังถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่าทำด้วยใจรักเหมือนผมวิ่งตามผู้หนังก็เคยสัมภาษณ์พี่ไปแล้วในคลิปหนังล้อมผ้านะครับวันนี้ก็มาพบพี่อีกครั้งหนึ่งที่บ้านนางหมอกนะครับเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้งานเยอะไหมครับเมษาก็พอมีบ้างครับคุณยานาเข้าหน้าเทศกาลแล้วซื้อหนังใหม่ก็พอมีครับพี่นี่หนังใหม่ตลอดออกมาจากไม่งั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราขายหนังเราเน้นขายหนังเราไม่ได้เน้นอย่างอื่นมันก็ต้องมีหนังใหม่เสมอตลอดของพี่นี่เน้นไปทางความคมชัดใช่ไหมครับเน้นความคมชัดความคมชัดหนังใหม่ดึงลูกค้าได้แสงสีนิดหน่อยไม่ต้องเยอะราคาก็ขึ้นอยู่ราคาก็จะตั้ง6-7 พันแล้วแต่หนังใหม่หนังเก่าใช่ครับหนังใหม่ๆเทศกาลก็เป็นหนึ่งครับนี่จอ10 เมตรนะครับจอสวยเลยครับจอรุ่นใหม่ด้วยผมดีใจนะที่ว่ากลุ่มที่ศรีสะเกษของเราเนี่ยมีกลุ่มหนังใช่กลุ่มเล็กๆที่ก่อตัวกันมามีชมรมแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับกลุ่มการแปลงการมีงานก็เรียกใช้มิสเตอร์เอได้โทรเบอร์เดียวได้ทุกหน่วยได้ทุกหน่วยใช่ครับโทรเข้าเบอร์หน่วยไหนก็ได้เดี๋ยวเขาจะดึงให้ไหมเขาจะดึงให้อุ้ยดีนะเป็นการทำหนังร่วมกันสมมุติว่า13เนี่ยผมติดแล้วพี่โทรมาหาผมครับผมก็บอกว่าพี่จัดการให้หน่อยอยากได้หน่วยประมาณนี้ราคาเท่านี้เราก็จัดการให้ได้พี่ก็ถือว่าไม่เล็กนะเป็นรุ่นกลางระดับกลางถ้าบ้านเราก็กลางแต่ถ้าไปแถวจุรินทร์เขาก็เรียกว่าเล็กเพราะไม่เป็นไรแต่ว่าความเอกลักษณ์ของพี่เอก็จะมีของคนที่ทำหนังนะครับก็คือใจรักนี่เนี่ยตัวหลักเลยแล้วก็เคยอะไรนะวิ่งตามรุ่นหนังนี่แหละชอบมากเลยคำนี้เก็บฟิล์มไปอวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับนี่ต้องอยากได้คุยกับเจ้าของมิสเตอร์เอนะครับที่ราศีสไลด์นะครับหน่วยนี้ก็ถือว่าผมเคยผ่านสายตามาแล้วก็ว่าชัดความคมชัดเสียงนี่บอกได้ไหมพี่ว่า 5.1 5.1 อะไรนี่ไม่ของผมมันเป็นสเตอริโอธรรมดาเป็นสเตอริโอธรรมดาแต่ว่าสเตอริโอเราก็ต้องให้มันเหมือนจริงอ่ะคือหนังทุกวันนี้มันก็เป็นระบบ 5.1 เป็นสเตอริโอครับแต่บางเรื่องมันก็ไม่เป็น 5.1 มาอ๋อมันขึ้นอยู่กับตัวแต่ว่าคำว่าสเตอริโอเนี่ยสเตอริโอไม่ใช่ว่าที่ยิงจอปืนมันยิงข้างนู้นอ่ะแต่เสียงมันออกข้างนี้มันก็ไม่ใช่สเตอริโอมันก็แยกให้ได้มันแยกให้ได้ก็คืออย่างยิงปืนเนี้ยลูกปืนลอยไปเนี้ยมันก็ต้องลอยตามได้มิติมันได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับห้างแต่ถามว่าได้ไหมได้นะมิติได้แต่ว่ามันต้องนั่งตรงกลางพี่ถึงจะรู้แต่ถ้าพี่นั่งซ้ายขวาเนี่ยอย่างคนเคาะประตูหรือคนเรียกในใจเนี่ยคนนั่งดูเขาจะหันมองว่าใครเรียกอ๋อมันจะสวิงออกด้านข้างด้านขวาเสียงมันจะเหมือนมีคนเรียกมันจะมีมิติใช่เคยดูครับเคยดูระบบก็ไม่ธรรมดาผมว่าในตัวผมนะส่วนตัวผมถ้าเป็นเด็กหรือว่าในยุคนี้มาเห็นก็อินไปด้วยเพราะว่ามันคือบรรยากาศเก่าๆนะถ้ามีหนังรู้ว่ามีหนังที่ไหนอ่ะก็คือชอบก็ตามพี่เอมาเพื่อบอกกับท่านผู้ชมไว้แล้วว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะตามพี่เอมาถ่ายหน่วยใหญ่ของพี่เอนะครับวันนี้ครับก็อย่างนี้มีไหมพี่12ครับ12อีกห้องนึงกำลังสวยนะ12กำลังสวยมีคันแล้ว2ก็เต็มข้างบนเอาไว้ลงงานวัดพื้นที่โล่งๆวันนี้ก็ที่ไม่ได้ครับที่ไม่ได้ก็เอาตามพื้นที่จริงๆจะจ้างเท่าไหร่ถ้าที่ใหญ่ผมก็ลงใหญ่ให้อย่างนั้นก็เราต้องการความสวยงามคือเขาจ้าง 6,000 ผมก็ลง12เมตรให้ได้ถ้ามันโล่งที่ไม่ได้ใช่ครับอ๋อไม่เกี่ยวกับราคานะครับไม่เกี่ยวคือที่เท่านั้นเองเราเน้นความสวยงามสมมติว่าไปลานทุ่งนาเงี้ยอย่างวันนี้มันโป่งไม่มีฝนไม่มีอะไรเราจะลงเล็กๆมันก็ดูเล็กนะครับ10เมตรไปลงกลางทุ่งนามันก็ดูไม่ใหญ่เหนื่อยเล่นเหนื่อยไม่มีการทำงานตอนนี้ไม่เหนื่อยครับผมมีทีมงานที่ทำเต็มตลาดของการทำตลาดเหนื่อยเหนื่อยการบริหารมากกว่าการบริหารเนาะบริหารคนงานทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากทำงานบ้านเราก็จะหายากเลยเพราะว่าต้องการบ้านไปเด็กไม่ค่อยอยากทำงานงานมันแต่อย่างงานเราไม่ได้มีทุกวันครับมันก็เราเลี้ยงเขาไม่ได้สี่ห้าวันคืออุปสรรคในการทำหนังแต่ว่าพี่มีแนวโน้มจะขยายตลาดขยายกิจการหรือว่าขยายขึ้นไปอีกไหมครับไม่ทำแค่นี้เองทำแค่นี้เลยทำเพราะชอบไม่มีคนก็ไปได้2-3 คนของแท้คือทำด้วยใจรัก
คือไม่ได้คิดว่าจะเติบโตหรือไปแข่งกับใครเลยในความเป็นจริงนะครับเอาของเราเอาของเราใช้ทีมงานแค่3คนครับครับบางวันไป2คนก็มีนะผมเคยไป2คนกับพี่ครับพี่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนงานเยอะก็จะไม่ได้มาพี่ก็จะไม่ได้มาเขาจะมาเป็นแบบปรับระบบดูระบบรวมๆให้เฉยว่ามาเย็นๆมาประมาณนี้แหละมาประมาณมาดูระบบให้แต่ว่าถ้าคนงานพออันนี้ก็มาแบบคนงานไม่พอก็มาช่วยจับนิดจับหน่อยครับก็ทำนะตรงนี้สู้จริงนี่เสร็จจากงานนี้ก็ไปเล่ต่อนะครับนี่คือสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมคงให้เขาพัก2-3วันได้ยินว่าพายุเข้าโอ้ไม่กล้าเล่เช็คข่าวด้วยนะครับต้องดูไม่งั้นไม่ได้ตังค์เห็นก็บอกเข้า21 22 23ครับครับก็เลยว่าจะให้คนงานพัก2-3 วันครับครับเพราะเป็นเล่มา10 กว่าวันแล้วให้เขาพักให้เขาไปหาลูกเมียเขาบ้างนอนจะวัดไม่ได้หรอกพี่วันนี้ก็ขอขอบคุณมิสเตอร์เอมากนะครับพี่เอแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของหนังตลาดหนังในปัจจุบันเป็นยังไงก็ให้ท่านผู้ชมหรือว่าเจ้าภาพได้ดูคลิปนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เบอร์เดียวเบอร์เดียวรับได้ทั่วหมดเลยหน่วยไหนก็ได้ไม่ใช่มาที่สถานีนะของพี่เอขอบคุณมากครับพี่เอครับขอบคุณ